พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองในผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระสิงห์ UK เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ผู้พูดกำลังมาพักผ่าอาศัยพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ณที่นี้หลายวันมาแล้วก็จะได้มาร่วมงานสงกรานต์มหาสงกรานต์ซึ่งจะได้จัดมีขึ้นในวันที่14เมษายนที่จะถึงนี้นี่มีตารางบอกว่าวันที่10นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะ
11 นาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์12 นาฬิกาก็รับประทานอาหารร่วมกันบ่ายโมงทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระสงฆ์ส่งน้ำพระพระพุทธรูปด้วยพระสงฆ์ด้วยพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานได้ส่งน้ำกันด้วยนอกจากนี้ก็มีงานรื่นเริงหลายอย่างมีดนตรีด้วยมีการว่าอายาเป็นคำบทประพันธ์ทางภาคอีสานและประเทศลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ก็ยังมีญาติโยมที่มาจากทางภาคใต้ภาคกลางร่วมกันเฉลิมฉลองปีใหม่มหาสงกรานต์ตรงกับบ้านเราพอดีวันที่14แต่ที่นี้ที่บ้านเราเนี่ย13 14 15เนี่ยหยุดวันหยุดกันเลยถึง16นู่นตามปฏิทินใหม่แต่ที่นี่วันเดียวคือวันหยุดวันเดียวขออภัยตอนนี้ก็มีคุณโยมสมพรวัยทารีวัยทารีด้วยนะวัยทารีโอ้สาธุสาธุคุณโยมสมพรเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกในวันนี้นะคืนนี้คืนนี้ที่นี่นะคืนนี้ที่วัดพระสิงห์ยูเคตำบลลันคอนนี่อำเภออ่อนตั้นจังหวัดเชสเชียว่าถูกแล้วที่นี่ว่าผิดมาหลายวันคิดว่ามันเป็นจังหวัดลิเวอร์พูลแต่ความจริงไม่ใช่มันอยู่ใกล้กันนี่ตัวเมืองใหญ่เมืองซิตี้เนี่ยเป็นเชสเชียนะคุณโยมสมบูรณ์ไวทารีทราบดีอยู่บริเวณนี้อยู่ในประเทศนี้เข้าใจผิดตรง3 วันก่อนที่ผ่านมาคิดว่าเป็นลิเวอร์พูลแต่เป็นคนละเขตกันแต่มันติดกันนี่มันใกล้ใกล้จากในจากนี้ไปลิเวอร์พูลก็แค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเอารถส่วนตัวไปนะนั่งรถไฟก็แค่2 สถานีแต่ว่าตัวเมืองเชสเซียเนี่ยยังไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่เคยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เดี๋ยวจะได้ไปชมซะหน่อยเมืองเชสเซียซิตี้ของอยู่มันกว้างขวางมากในเขตบริเวณนี้นะวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้เนี่ยเหมือนกับที่เล่าให้ฟังมาหลายวันก็คือจัดกันในวันอาทิตย์ไม่เจาะจงเลยว่าเป็น13 14 15 หรือ 16เลยนะเอาเทศกาลรวมทั้งหมดเนี่ย1 เดือนกว่าๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่30 มีนาคมไปจนถึงวันที่28 เมษายน5 อาทิตย์ปีนี้แต่ละวัดก็จัดกันเฉพาะในวันอาทิตย์
เพราะว่าญาติโยมก็มีเวลาว่างกันอย่างวันอาทิตย์ที่14นี่มีตั้งหลายวัดวัดชิมาลาวัดพุทธประทีปวัดศรีรัตนารักษ์นี่นะ จัดตรงกันเพราะในนี้มี30กว่าวัดเพราะฉะนั้นเอาห้าไปหารนะทีนี้ ก็อาทิตย์ละวัด3 วัด4 วัดนะนะทางอาทิตย์ก็4 วัด5 วัดเลยวันที่ก็จัดวัด2 วัดแต่วันอาทิตย์ที่14นี่4 วัดนะ4 วัดจัดพร้อมกันญาติโยมที่ได้อยู่ในอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นและที่นี่ก็ปีนี้ก็โชคดีจะได้มีนักร้องชื่อดังจังหวัดสุรินทร์หรือยังไงเนี่ยนะจำไม่ค่อยแม่นยำนะสุรินทร์หรือศรีสะเกษนะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่นี่ได้สามีคนอังกฤษมาอยู่ที่เวลนอร์ทเวลนะอยู่ที่นอร์ทเวลก็ใกล้ๆวัดพระสิงห์นี้ไม่ไกลเท่าไหร่ใกล้กับพระสิงห์นู่นตั้งแต่ปี2529นู่นน่ะเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็เป็นตั้งวงดนตรีใหญ่ในประเทศไทยนะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็หยุดวันที่14นี่จะเป็นวันแรกในการที่มารวบรวมสมัครพรรคพวกแล้วก็มาจะมาร้องเพลงกันนี่ชื่อออลชอนออนซ่อนหลายมาจากทางสุรินทร์แล้วก็จะมาร้องเพลงนี่นะเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเลยเปิดตัวมาอยู่นานแล้วหลายสิบปีแล้วยังไม่เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยในอังกฤษนี่นะอ้าวเน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วสาธุอันนี้ FC ตัวจริงFC ตัวจริงเน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์คณะตำบลสุเทพเขต1วัดป่าแดงมหาวิหารเมื่อกี้นี้มีท่านเจ้าอธิการอารักษ์นยานาธรรมโมก็อยู่ที่วัดก็อยู่วัดป่าแดงมาก่อนวัดเดียวกันกับสามเณรน้อยเนี่ยกราบสาธุสาธุสาธุนะผมกำลังจะออกไปสวดมนต์โอ้กำลังจะออกไปสวดมนต์ครับตอนเช้านี่โอ้จริงด้วยจริงด้วยตอนนี้ที่โน่นกำลังตี5เมื่อนี้เนี่ย5:17แล้วห่างกัน6 ชั่วโมงตอนนี้ที่นี่กำลัง5:17นิมนต์นิมนต์ไปทำวัดสวดมนต์วันนี้อากาศร้อนมากมากเมื่อนะโอ้โหยังร้อนอยู่ที่นี่ดีขึ้นมาหน่อยไม่หนาวมาก11 องศา11ถึงรู้สึกว่าจะสูงสุดก็แค่13นะสูงสุด13 องศาต่ำสุดนี่11 องศาเพิ่งอาบน้ำครับมันนะโอ้โหตื่นเช้าร้อนตั้งแต่ตอนเช้าเลยเหรอโอ้นึกว่าตอนเช้ามานี่จะเย็นลงหน่อยวันนี้ร้อนมากกว่านะขออภัย
เนี่ยอ้าวพูดถึงวันสงกรานต์ซะหน่อยทางภาคเหนือเราเรียกว่าวันสังขารล่องเนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่13วันสังขารล่องแต่ที่เมืองไทยตอนเช้าวันที่13แล้วตอนนี้ตอนเช้าวันที่13แล้วจะมีแห่พระกันแล้วที่เชียงใหม่วันนี้นะมีพระครูบาอาจารย์พระพุทธรูปที่โด่งดังอย่างพระพุทธสีหิงวัดฝ่ายเห็นก็เอารูปปั้นครูบาโสภาไปแห่กันนะพระเสตังคมณีอย่างนี้วัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่หมายตั้งเมืองใหม่ลืมชื่อไปนี่ที่มีช้างอ่ะมีช้างคำพระธาตุไว้อ่ะเชียงมั่นวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาแต่เขาไว้ในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสร้างเมืองเชียงใหม่นะพ่อขุนรามคำแหงพญาเมงรายอะไรอีกองหนึ่งอ่ะงำเมืองพญางำเมืองจากพะเยาพระขุนรามคำแหงจากสุโขทัยอ๋อเดี๋ยวจะสุโขทัยนะโอ้ทางอยุธยามั้ง จับไม่ได้แล้วอายุเท่าแก่มาแล้วนะสามมาสามกษัตริย์มาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่นะเสร็จแล้วก็วัดเชียงมั่นนี่เป็นวัดแรกเพราะว่าเดิมมันเป็นที่เอาช้างไปพักอยู่ที่นั่นมันก็เลยมีช้างคำพระเจดีย์อยู่ ดูเจดีย์จะมีช้างอยู่กึ่งตัวนะกึ่งตัวแล้วก็อีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าวัดล่ามช้างเลยเอาช้างไปล่ามเลี้ยงกินใบไม้กินหญ้าอยู่ที่วัดล่ามช้างเนี่ยนะอยู่เยื้องๆกันกับวัดเชียงมั่นเอ้าพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรกันอ๋อพูดถึงวันนี่มหาสงกรานต์วันสังขารล่องเนี่ยนะวันที่13ก็เป็นการแห่พระสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่พระเสตังคมณีพระพุทธสิหิงวัดพระสิงห์หลวงนอกจากนี้ก็มีวัดอื่นๆก็ใครมีพระดังๆก็เอามาแห่ส่งน้ำให้ญาติโยมส่งน้ำกันนู่นตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟลงมาถึงวัดพระสิงห์มาถึงวัดพระสิงห์นี่เลยล่องมาจากถนนเชียงใหม่สันกำแพงนะจากสะพานนวรัตน์ไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วก็ลงมาถนนท่าแพนี่ก็จนถึงวัดพระสิงห์เลยขบวนยาวเหยียดบูชาพระพุทธรูปสำคัญนั้นเชียงใหม่แต่ที่นี่ที่นี่นี่ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะพูดไปแล้วก็จะมีญาติโยมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไกลที่รู้ที่เคยมานะนู่นมาถึงไอแลนด์เหนือนู่นนะมาที่นี่มาที่วัดพระสิงห์นี่นะก็มีญาติโยมที่อยู่ฝั่งนู่นก็ไม่มีวัดนะไม่มีวัดฝั่งไอแลนด์เหนือนะ
ก็มาทําบุญกันวันสงกรานต์เนี่ยก่อนก็ไปทางไอแลนด์ใต้บ้างไปทางไอแลนด์ใต้นู่นวัดพุทธมหาธาตุที่มิเชสทาวน์เมืองคอร์กแล้วก็มาที่นี่ข้ามเรือมาที่นี่นี่ที่วัดพระสิงห์นี่ บางทีก็ไปที่ไอร์ลแมนเกาะไอร์ลแมนอยู่ระหว่างอยู่ในน้ำนะอยู่ระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศอังกฤษธรรมเนนน้อยมีอะไรเนาะเนี่ยวันนี้อากาศร้อนมากมากมากเลยนะอากาศร้อนมากมากกำลังอาบน้ำมาตอนนี้คงไปทำวัดละตีห้าวันนี้เริ่มเอาอากาศตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ก็4 ทุ่ม4 ทุ่มกับที่โน่นตีสี่ตอนนี้5 ทุ่มที่โน่นตีห้าอ้าวอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันยังอยู่ในเทวทหวรรคซึ่งเป็นวรรคที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งแล้วก็มี10 สูตรตัวนี้เป็นสูตรที่8ขออภัยชักง่วงมาแล้วที่ออกอาการล่วงหน้าไว้เดี๋ยวตอน8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาถึงจะนำไปออกทางสถานีวิทยุที่นี่ก็จะเป็นตีสองถึงตีสามก็ไม่ไหวต้องบันทึกไว้ก่อนมีไหนละเจ้าอธิการอารักษ์คงจะทำวัดสวดมนต์เหมือนกันนะตีห้านี่เนาะทุกที่ทุกทางแต่ในอังกฤษนี่6 โมงที่วัดพระสิงห์นี่ก็6 โมงทำวัดเช้าสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแต่ที่ไอแลนด์นู่น8 นาฬิกา8 โมงเช้าจึงจะเริ่มทำวัดสวดมนต์ก็จะเวลาไม่เท่ากันนะส่วนใหญ่บนตีห้ากับ6 โมงนี่แหละส่วนใหญ่ตีห้ากับ6 โมงตอนนี้ก็เข้ามาสูตรที่8นะสูตรที่9นะสูตรที่9มหาปุณณมะสูตรโคปกะโมคคัลลานะเมื่อวานนี้สูตรที่7ตอนนี้เป็นสูตรที่8มหาปุณณมะสูตรมหาปุณณมะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่ชื่อสูตรว่าสูตรดวงจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่มหาปุณณมะสูตรชื่อสูตรนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระอานนท์ในที่สังคายนาทุกเรื่องทุกสูตรทุกอะไรจะเป็นพระอานนท์ขึ้นต้นหมดมีบางสูตรเท่านั้นที่มีคนอื่นขึ้นต้นมาดูในข้อที่85สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15 ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุแวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งทั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ว่าอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิดอันนี้มันนั่งบนอาสนะตอนนี้ยืนอยู่นี่แล้วถามปัญหาที่เธอต้องการถามเธอตรงนี้นะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องอุปาทานขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์ห้าประการข้อที่86เมื่อกี้นี้85ในอุปริปันนาตนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ปกสีฟ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่8จะอยู่ในเอวัฏฐวรรคเป็นวรรคที่1มาข้อที่86ข้อที่86ก็อยู่ในหน้าที่52อยู่ในหน้าที่52ลำดับนั้นภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าประการนี้ใช่ไหมว่าไงนะมันยังไงอุปาทานขันห้าประการนี้ใช่ไหมคือรูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปเวทนูปาทานขันการยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันการยึดมั่นถือมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันอุปาทานขันห้าเนี่ยคือสังขารและห้าวิญญาณูปาทานขันอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของวิญญาณอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นก็คือขันห้านี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเข้าไปยึดนะไปยึดไปถือก็จะเป็นทุกข์อุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นอย่าเที่ยวได้ไปใกล้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันห้าประการนี้คือรูปูปาทานขันเวทนูสัญญูสังขารูวิญญาณูปาทานขันนี่นะรูปาทานขันอันนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันว่าในรายละเอียดกันว่าในมูลเหตุแห่งอุปาทานขันทั้ง5ประการนี่มันคืออะไรมูลเหตุแห่งการที่เขาไปยึดไปถือนะพยับปีกบินสายลมแห่งอนัตตาโอ้โหสาธุสาธุนี่สายลมแห่งสายลมแห่งอนัตตาเข้ามาเนี่ยโอ้เป็น FC ใหม่พยับปีกบินนะพยับหรือขยับนะพยับจริงๆนะพยับปีกบินยับปีกบินนี่พยับปีกบินสายลมแห่งอนัตตาโอ้นี่สาธุสาธุพูดถึงเรื่องของอุปทานขันธ์พอดีเลยขันธ์ห้าพูดถึงขันธ์ห้าพอดีเลยนี่เป็นอนัตตาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ต้องสรุปลงที่อนัตตาเหมือนกันนะสรุปลงในไตรลักษณ์
คือลักษณะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องลงมาทั้งสามอย่างเลยเพราะว่าขันห้าเนี่ยคือเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยที่เป็นประกอบกันเป็นตัวเป็นตนเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุและขันมาประชุมกันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยและวิญญาณธาตุตัวรู้ตัวจิตนี่ที่อยู่ที่หัวใจเราเนี่ยนะนี่เรียกว่าตัวรู้ตัวจิตเป็นนามตัวรู้ตัวจิตนี้เป็นนามส่วนรูปคือร่างกายของเรานี้เป็นรูปพยับปีกบินนี่เป็นรูปดังนั้นก็มาพูดกันดังนั้นก็มาพูดกัน มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ห้านี่นะภิกษุนั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าข้าว่านะและได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยประการเนี่ยมีอะไรเป็นมูลเหตุอีกพระพุทธเจ้าค่ะนะพระวิภาคตรัสว่าภิกษุอุปทานขันธ์ห้าประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุฉันทะเป็นมูลเหตุอุปาทานขันธ์กับอุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันธ์ห้าประการพระพุทธเจ้าค่ะนี่ใครถามพระองค์ตรัสว่าภิกษุอุปทานกับอุปทานขันธ์ห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ทั้งอุปทานขันธ์เป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันธ์ห้าประการก็มิใช่แต่ฉันทะราคะในอุปทานขันธ์ห้าประการนั้นเป็นตัวอุปทานฉันทะราคะก็คือความพอใจในราคะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นตัวมูลเหตุเป็นตัวมูลเหตุของขันธ์ทั้งห้าของการยึดถือยึดมั่นถือมั่นฉันทะเป็นมูลเหตุในที่นี้จะหมายถึงมีตัณหาเป็นมูลเหตุฉันทะคือความพอใจความอยากความต้องการก็มีตัณหาเป็นมูลเหตุมีตัณหาตัณหาก็คือตัณหาทั้งสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้งสามอย่างนี้เป็นมูลเหตุจริงๆของมันอุปาทานขันห้าประการนั้นเป็นตัวอุปาทานคือตัวการยึดมั่นถือมั่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันห้าประการจะพึงมีได้หรือนี่คำถามมึงมีได้หรือพระวิภาคตรัสว่ามีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์ห้าประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้
คือมีเวทนามีสัญญามีสังขารและวิญญาณก็มีฉันทะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดฉันทะไปเกี่ยวข้องทั้งหมดภิกษุนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันห้าขันนี่จึงชื่อว่าขันมีด้วยเหตุเท่าไหร่เนี่ยผู้วิภาคตรัสว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี่เรียกว่ารูปประขันเรียกว่ารูปประขันส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนายอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีเนื้อความเหมือนกันคือทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งเป็นปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันเรียกว่าวิญญาณขันภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันจึงมีชื่อว่าขันเหตุที่ทำให้ขันปรากฏภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปประขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัญญาสังขารและวิญญาณให้ปรากฏภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรถามอีกแล้วถามเรื่องสักกายทิฏฐิว่ามันมีได้อย่างไรเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความถือตัวถือตนเนี่ยนะตอนนี้ผู้มีกิเลสมาแล้วโอ้โหสาธุสาธุผู้มีกิเลสแล้วก็มีรูปพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยขอเชิญเข้ากล้องขอไปขอไปยังไม่ปรากฏชื่อนะมีแต่รูปเข้ามาส่วนผู้มีกิเลสก็มีอะไรเนาะวันนี้มีอะไรบ้างจะพึงจักไซไล่เลียงไต่สวนทวนถามทีนี้พระวิภาคก็ตอบภิกษุรูปนั้นว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับความแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาโดยความเป็นเวทนาผู้มีกิเลสบอกว่ากราบนมัสการขอรับหลวงพ่อนะโอสาธุสาธุหลวงพ่อมหาเรื่องบางอย่างบางคนคิดว่าเป็นกรรมเก่าว่างั้นโอ้หลวงพ่อมหาผู้มีกิเลสผู้มีเกียรติว่าเรื่องบางอย่างบางคนคิดว่าเป็นกรรมเก่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยกรรมใหม่ก็มีไม่ต้องไม่มีกรรมเก่าที่อดีตผ่านมาแต่เป็นกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นนะสร้างขึ้นใหม่ภิ
พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็เหมือนกันพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารอัตตาในวิญญาณหรืออัตตาอยู่ในสังขารในวิญญาณในเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณเนี่ยนะพิจารณาเห็นวิญญาณภิกษุสักกายทิฏฐิเป็นอย่างนี้เหตุที่ทำให้สักกายทิฏฐิไม่มีภิกษุนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างไรถ้าเกิดก่อนจะถามดูว่ามีได้ถ้าว่ามีไม่ได้อย่างไรเขามองไม่เห็นไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงเรื่องพึงเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันแต่เขามองไม่เห็นตามความเป็นจริงนะครับอ๋อนี่ผู้มีกิเลสผู้กิเลสบอกว่ามันมีจริงแต่ว่าเขามองไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาก็เขาก็จึงมองเห็นว่าเป็นอัตตานี่นะพระวิภาคตรัสตอบว่าภิกษุอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปนะอันนี้เป็นตำรับคำว่าปุถุชนเนี่ยก็หมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนาเออนี่เหมือนผู้มีกิเลสเลยเนี่ยเป็นปุถุชนนะเป็นผู้มีกิเลสหนาเช่นนะประเภทเนี่ยบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนาแต่สำหรับผู้มีกิเลสบอกว่าเขามองไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนะครับเหมือนนะมันจึงกลายเป็นว่ามีตัวมีตนนะคือสักกายทิฏฐิเพราะการไม่เห็นความเป็นจริงยังไงก็คือความเป็นจริงมันก็คือธาตุสี่มารวมกันอยู่นี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศในวิญญาณเหมือนที่เคยพูดอยู่บ่อยๆคือช่องว่างในตัวของเราแล้วก็วิญญาณตัวรู้ที่อยู่ในตัวของเรา ปุถุชนมีสองประเภทคือหนึ่งอันธปุถุชนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้วก็สองกัลยาณปุถุชนคนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตอันนี้มาพูดถึงเรื่องของปุถุชนการอบรมทางจิตนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณปุถุชนไม่เป็นอะไรว่าอันธปุถุชนคือปุถุชนที่มืดบอดเป็นปุถุชนอยู่แล้วเนี่ยนะมีบาปมีกิเลสหนาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มืดบอดอีกมืดบอดในที่นี้หมายถึงว่ามืดบอดในทางธรรมไม่ใช่ตามืดบอด อันนี้นะที่ว่าพิจารณารูปในรูปหรือพิจารณารูปในอัตตาหรือพิจารณาอัตตาในรูปเป็นอย่างนี้ไม่ปุณะปุณะไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาส่วนสัญญาสังขารวิญญาณก็นัยยะอันเดียวกันนัยยะเดียวกันเช่นนี่
ไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาอันนี้ไม่พิจารณาเห็นสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันภิกษุสักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างนี้แลคุณโทษและการสลัดออกจากอุปทานขันธ์ทั้งห้าตัวนี้คือไม่มีสักกายทิฏฐิผู้มีกิเลสบอกว่าผมไปสนทนากับพระที่วัดใกล้บ้านที่วัดใกล้บ้านเหมือนถูกเถียงกันจนในที่สุดโดนผมย้อนถามมากขึ้นก็นิ่งตอบไม่ได้อันนี้ผู้มีกิเลสไปคุยไปสนทนากับพระมาจนพระตอบไม่ได้นะจนพระตอบไม่ได้นี่ก็ต้องยับบัญญังบ้างเนอะผู้มีกิเลสเพราะว่าพระบางองค์ก็ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษามาน้อยหรือบางทีได้ศึกษามาเหมือนกันแต่ว่ามันลืมไปมันลืมไปอันนี้ก็ต้องดูลักษณะพระที่วัดใกล้บ้านพระที่วัดใกล้บ้านนะบางทีบวชใหม่ยังไม่ทันได้เล่าเรียนศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยหรือบางทีก็บวชเก่ามาแล้วแต่มันลืมไปอย่างผู้พูดนี่มักจะลืมอยู่บ่อยๆบางทีก็มันไม่จำแล้วนะสมองไม่ดีสมองไม่ค่อยดีคุณโยมคุณโยมผู้มีกิเลสก็บอกว่าผมไม่รู้ก็ไม่พูดนะครับว่าไงนี่แสดงว่ารู้มารู้มาว่าบางทีก็อาจจะไม่สบายหรือบางทีก็ตอบไม่ได้จริงๆบางทีก็ตอบไม่ได้จริงๆจนใจจริงๆก็ตอบไม่ได้ผมไม่รู้ก็ไม่พูดแต่เพราะว่าได้รู้ได้เห็นมาจึงพูดสาธุสาธุมาดูอีกสักข้อหนึ่งการเวลาใกล้จะหมดข้อที่88ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญาสังขารและวิญญาณสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณเป็นคุณในรูปนี่เป็นคุณในรูปคุณในรูปนี่ตรัสหมายถึงปริญญาติเวทคือการแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้นะการแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้ผู้มีกิเลสบอกว่าความผิดหลายประการก็เป็นอาบัติทุกคำที่พูดนะเป็นอาบัติทุกคำที่พูดนั่นคือความผิดนะความผิดบางอย่างที่มีความผิดถ้าพูดก็คำว่ากันนะเราพิจารณาครับคือโทษในที่นี้บอกว่าโทษในรูปตรัสหมายถึงปหานะปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการละนะและสมุทัยสัตว์ละในรูปสมุทัยก็คือสาเหตุคือสาเหตุของคุณรูปด้วย
ความผิดหลายวาระก็เป็นอาบัติทุกคำที่พูดเป็นอาบัติทุกคำที่พูดมันผิดวินัยทางสงฆ์มันผิดวินัยทางสงฆ์อันนี้ผู้มีกิเลสบอกว่าความผิดหลายวาระก็เป็นอาบัติทุกคำที่พูดเป็นอาบัติทุกคำที่พูดอันนี้เรื่องอาบัติเนี่ยพระที่เป็นอาบัติเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการแสดงคืนอาบัติความผิดที่มันเป็นทางวาจาเนี่ยนะทางการพูดเนี่ยพูดคำผิดคำพูดคำผิดคำเลยพูดคำผิดคำนะไม่พูดก็ไม่ผิดถ้าพูดก็ผิดเลยเนี่ยอันนั้นว่าแสดงอาบัติการแสดงอาบัติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านผู้มีกิเลสบอกว่าผมถามว่าทิ้งสมมุติแล้วจะเข้าสู่วิมุตติได้ไหมทิ้งสมมุติจะเข้าสู่วิมุตได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ผู้มีกิเลสถามพระถามพระที่วัดถามไปถามพระที่วัดว่าไงนะคือการทิ้งสมมุติก็มีพระบางรูปที่พูดบอกว่าทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมมุตินี่ก็คืออย่างสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยสมมุติขึ้นมาว่านี่นะเป็นตัวนะเป็นที่เป็นแข้งเป็นขานี่เป็นรูปนี่นะหมายถึงว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในข้อที่สามนี่ว่าเครื่องสลัดออกจากรูปตรัสหมายถึงสัจจิกิริยาปฏิเวธคือการแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งรวมทั้งนิโรธทัสสัจจะด้วยนิโรธทัสสัจจะด้วยละสิกขาบทของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถเข้ากระแสพระนิพพานได้ไหมนี่คือการละสิกขาบทของพระพุทธเจ้าผมถามว่าทิ้งสมมุติแล้วจะเข้าสู่วิมุตติได้ไหมละสิกขาบทของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถเข้ากระแสพระนิพพานได้ไหมละสิกขาบทในที่นี้แทงตลอดกันแจ้งนิโรธสัจจะแจ้งท่านนิโรธสัจจะอันนี้ก็มาดูในข้อที่88อีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณสังขารออกจากสังขารและออกจากวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในรูปธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่
ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปซึ่งหมายถึงว่าเครื่องสลัดออกจากรูปเนี่ยตรัสหมายถึงสัจจกิริยาปฏิเวธคือการแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งนะและนิโรธสัจจะที่มาก็คือมาในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยพระองค์ตรัสต่อไปว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในเวทนาธรรมที่กำจัดราคะธรรมที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในสัญญาสภาพที่สัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในสัญญาอ้าวแล้ววันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาหมดเวลาหมดพอดีเลยส่วนคำถามของผู้มีกิเลสที่ถามพระก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ผู้มีกิเลสมาตอบมาตอบในครั้งต่อไปในวันต่อไปเพราะว่าเวลามันหมดนะวันนี้เวลาหมดวิมุตต์นะผู้มีกิเลสก็บอกว่าวิมุตต์ก็ต้องทิ้งสมมุติต้องอิงสมมุตินะคือการหลุดพ้นเนี่ยต้องอิงสมมุติถ้าไม่มีสมมุติแล้วก็ไม่มีวิมุตต อันนี้ก็เป็นผู้มีกิเลสเอาไว้วันต่อไปนั่นนะเอาไว้วันต่อไปวันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าเวลาของรายการก็หมดพอดีรายการหมดพอดี ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร